กลับมาแกะลังอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นลัง L 2024จะบอกว่าลังนี้เนี่ยโอ้โหทุกอย่างมันเกินควบคุมแล้วฮะ Hot Wheels ปล่อยรถมาประหลาดมากฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถใน Shopee แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับอ่ะประหลาดยังไงต้องดูกันไปนะครับคันแรกเป็น Flipping Fast สีที่2นะครับรถที่สามารถหมุนได้เหมือน Spin Fidget นะแพ็คยับนิดๆ นะครับอันนี้เราเคยเห็นกันมาแล้วตอนต้นปีเป็นอีกสีหนึ่งนะครับแล้วคันที่2ก็เป็นรถเด่นเลยอ่ะอันนี้เป็น Nissan Skyline 2000 GTR Liberty Walk นะครับโอ้โหมีตรา Liberty Walk ตรงนี้ด้วยแล้วก็มากับชุด Then and Now แปลว่าจะต้องมีรถอีกคันหนึ่งที่คู่กันแต่ว่าเป็นคนละรุ่นนะฮะคันต่อไปรถมอเตอร์ไซค์นะครับ Ducati Desert X นะครับรถมอเตอร์ไซค์จาก Ducati คันนี้ผมว่าก็ออกแบบสวยดีนะใช้ได้นะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้แล้วก็3นิ้วอีกแล้วนะครับ Koenigsegg Jesco สีม่วงนะครับสไตล์รถไฮเปอร์คาร์สวยดีฮะกับชุด Hot Wheels Exotics นะครับโอ้3นิ้วมารัวๆนะครับ Porsche Carrera ของปี1996คันนี้ลังที่แล้วถ้าจำกันได้เนี่ยผมได้มาลงสีไม่ดีเลยนะครับสีแบบมาไม่ครบแต่ว่าคันนี้สีดีอยู่นะ Urban Outlaw นะครับมีตราติดอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นการออกแบบพิเศษนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็เกาลูน Hyper Van นะครับรถแวนที่วิ่งในฮ่องกงนะในชุด Hot Wheels Metro นะครับน่าจะเป็นทีมงานฮ่องกงออกแบบมาSurf Duty นะครับรถที่เอาไว้รักษาความปลอดภัยนะครับชุด Hot Wheels Metro อีกเช่นเดียวกันแล้วคันต่อไปอุ้ยอันนี้ต้องให้3นิ้วอีกแล้วเพราะว่าเป็น Mazda RX-7 คันสวยนะครับตราเป็นรถตำรวจคันนี้เป็นสีที่2นะครับสีแรกเป็นสีขาวคันนี้จะเป็นสีดำนะเขียน Police เหมือนกันนะครับถ้าใครชอบรถยุคปี80นะครับ Mazda RX-7 คันนี้ตอบโจทย์แถมด้านหน้าเนี่ยมีเขียนคำว่า Mazda เล็กๆตรงนี้ด้วยนะอ้าวคันต่อไปครับ Rally Special นะครับคันนี้ก็ออกมาสำหรับสายแข่งนะเออจริงๆผมชอบคันนี้นะ Audi Avant RS 2นะครับเพราะว่าสีมันสวยดีฮะสีมันเขียวเงาๆอ่ะของจริงนะต้องไปหาดูกันแล้วก็คันนี้ก็สวยนะครับ Ford Mustang นะมากับชุด90นะครับผมว่าชุด90หรือชุด 90s เนี่ยเป็นแบบมีรถสวยเยอะมากเลยนะฮะถ้าใครชอบเนี่ยน่าจะเก็บไว้ครบนะครับอย่างคันนี้ก็เป็นคันเด็ดอีกคันนึงนะครับ BMW M3 นะครับชุด 90s เหมือนกันเนี่ยเห็นป่ะบอกแล้วว่าชุดเนี้ยรถออกมาดีๆทั้งงานนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะไฟหน้าไฟท้ายไม่ได้แต้มมานะครับสำหรับคันนี้แต่มีลายข้างรถนะมองด้านข้างก็สวยดีนะครับแล้วก็Pontiac Aztec Custom นะครับสีแดงสีที่2ฮะสีแรกสีน้ำเงินนะแล้วก็โอ้บูมคาร์นะครับรถที่เหมือนกับละครสัตว์อะนะเป็นรถปืนใหญ่นะครับ Laying Lowrider นะฮะสีทองสีที่2นะชุด Hot Wheels Reverse Lake นะครับแล้วก็ Dodge Charger R/T นะครับคันนี้เป็นสีที่2นะครับสีแรกเนี่ยเป็นสีพื้นเป็นสีเหลืองนะครับแต่ว่ามองไปก็คล้ายๆกันนะ2คันและ Rover Series 2นะครับสีฟ้าออกมากับชุด Hot Wheels Hot Truck แล้วก็มี Rally Special คันที่2นะครับ Formula E Gen 3นะฮะอันนี้น่าจะเป็นรถออกใหม่นะเป็นสไตล์ของรถแข่ง Formula E นะครับแล้วคันต่อไปนะครับใครสายกระบะแต่งต้องคันนี้เลย Limited Grip นะครับกระบะแต่งซะสวยเลยนะมีโครงร่างด้านหน้าสวยดีฮะ Batman Animated Series นะครับคันนี้ก็อุ๊ยทำดีอ่ะเป็นลายสีเหลืองนะโอ้โหสวยเชี่ยวแล้วคันนี้โอ้โหแพ็คยับมาแต่ว่าก็ยอมให้3นิ้วนะครับเพราะว่าเราดูที่รถนะเราไม่ได้ดูที่แพ็คนะครับ Porsche 911 Turbo 3.6แต่ว่าเป็นรถสไตล์รถการ์ตูนนะครับคันสั้นๆหัวโตๆน่ารักดีครับให้คะแนนความน่ารักนะครับแล้วก็มี Acura NSX นะครับมากับชุด 90s ชุด90อีกแล้วและคันต่อไปโอ้โห3นิ้วมารอเลยนะครับ Lamborghini Sesso Elemento นะครับเป็น
รถ Lamborghini ที่ออกมาแล้วทำได้ดีอ่ะเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับอันนี้อ้าวเทชฮันเหรองงนิดหน่อยค่าเดออัสดะนะครับเป็นเทชฮันประจำรังนี้นะลูกไฟบนแพ็คเห็นแล้วนะครับลูกไฟบนรถนี่ยังไม่เห็นนะอ๋ออยู่ตรงนี้ฮะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับตรงที่เหมือนเป็นครีมที่ราดอยู่บนทาโก้นะอันนี้เป็นรถที่เป็นอาหารนะฮะรถทาโก้นะครับมากับชุดฟาสต์ฟู้ดดี้นะถ้าใครหาเทชฮันอยู่ก็คือคันนี้เองคันต่อไปคือดรากเตอร์นะครับรถทรักเตอร์สไตล์แบบแข่งแดกนะเอามารวมกันก็ได้ Nissan Skyline 2000 GTR คันที่2นะครับแล้วคันต่อไปโอ้อันนี้คู่ควร3นิ้ว Pagani Utopia นะครับรถรุ่นใหม่จาก Pagani นะเป็นไฮเปอร์คาร์นะครับออกมาแบบสุดสวยเลยนี่นะชุด Hot Wheels Exotic นะครับออกมาดูดีทีเดียวแล้วคันต่อไปชื่อว่า247นะครับเป็นรถที่ฉลองวันมิตรภาพนะ Friendship Day นะครับวันที่30เดือน7แล้วก็ Ford Maverick Custom นะครับช่วงนี้ Hot Wheels ทำรถกระบะออกมาดูดีทีเดียวนะฮะหลายคันเลยคันนี้ก็เป็นหนึ่งในคันที่ผมว่าดูดีนะสำหรับรถกระบะนะครับ Bugatti Bolider นะครับสีดำเหลืองอันนี้ออกมาสวยดีนะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับงานจากบุคตินะลิงเรเซอร์นะครับรถอะไรก็ไม่รู้ยังลบมั้งโอ้โหยังลบแทงเนเตอร์รถถังนะครับโอ้โหน่าเก็บน่าเก็บแล้วก็ Lamborghini Sesso Elemento คันที่2นะครับ Track the Wagon นะรถคันนี้นะครับบุคติโบลิเดอร์คันที่2ผ่านไปแล้ว36คันแรกนะครับที่เหลือจะเป็นคันไหนบ้างต้องมาดูกันTrack the Wagon คันที่2นะครับแล้วก็อู้วันนี้นะฮะสวยอ่ะนะชุด Hot Wheels Art Car นะครับเป็น Mustang Funny Car มังกรบนรถสีเหลืองนะครับออกมาโอ้โหตัดกันสวยดีคือเคยออกมาแล้วสีแรกเป็นขาวดำไม่ค่อยสวยเท่านี้คันนี้สวยกว่านะครับ Chevy Silverado นะครับแล้วก็มีโอ้ยคันนี้ผมชอบ Volkswagen ID Bus นะออกมาอีกแล้วนะครับชอบที่รายละเอียดเขาเก็บดีมากเลยฮะคันนี้นะไฟหน้าไฟท้ายตรา Volkswagen ดีหมดมาครบนะฮะแล้วก็Koenigsegg Jesko คันที่2นะครับแล้วก็มี Tankinator คันที่2ปกติรถก็ออกมาประมาณแบบละ2คันนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับไฟอะลาร์มนะคันที่1นะครับรถดับเพลิงนะครับสำหรับไฟอะลาร์มแล้วก็มี Jaguar F-Type Project 7นะครับรถสไตล์เปิดประทุนด้วยและมีอะไรอีกนะครับ Pagani Utopia คันที่2นะครับโอ้โหสวยจริงๆนะสำหรับคนชอบซุปเปอร์คาร์นี่น่าเก็บมากแล้วก็มาแบบรวบๆนะครับ Porsche Carrera นะอันนี้ก็สีครบนะครับมีรังที่แล้วสีไม่ดีอยู่นะแต่ที่เหลือสีโอเคนะครับแล้วก็ซุปเปอร์เทชฮันไหมนะครับ Pontiac Firebird โอ้ใช่ไหมอ่ะล้อไม่ค่อยยางเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่มีลูกไฟด้วยไม่ใช่อีกแล้วนะครับโอ้เราก็สืบสานตำนานหาซุปเปอร์เทชฮันไม่เจอกันต่อไปนะครับแล้วก็มีแบทแมนอีกคันหนึ่ง Pontiac Aztec นะครับแล้วก็แบทแมนอีกคันหนึ่งแบทแมนจะมากี่คันนี่ผมชอบคันนี้ Shelby Cobra 427 S/C นะครับเป็นชุดแบบเมทัลนะทำเป็นสีเงินๆนะครับเหมือนกับทำจากโลหะเลยเนี่ยสวยดีนะครับแล้วก็เซตต่อไปครับมีอะไรมาอีกโอเคอันนี้เป็น Jeep J10 นะครับ Jeep Grand N ด้วยผมว่าคันนี้ดีนะ Toyota Tacoma นะครับรถไซส์ใหญ่จาก Toyota นะครับนี่มีไฟหน้าและตราโตโยต้าแล้วก็มีไฟท้ายแล้วก็มีลายข้างรถทำแบบนี้เขาก็ทำได้เหมือนกันนะทำออกมาสวยเนี๊ยบเลยทีเดียวนะครับสำหรับโตโยต้าทาโคม่าคันนี้นะน่าเก็บน่าเก็บแล้วก็เอ้ามาอีกแล้วฮะ Pontiac Aztec นะครับแล้วก็ Bugatti Bolider อ้าวคันที่3มากี่คันกันแน่รถบัส2ชั้นนะครับ Trouble Decker นะอันนี้เป็นคันที่1นะครับอ้าว Lamborghini Sesso Elemento คันที่3แปลกๆรังนี้แปลกๆนะ
กาลูนไฮเปอร์แวนคันที่2นะครับอันนี้เลอิงโรไรเดอร์คันที่2แบทแมนคันที่4แล้วมั้งนับถูกไหมแล้วก็ฟอร์มูล่า E Gen 3คันที่2นะครับฟอร์ดมาเวอริกคันที่2โอเคอันนี้ปกติแลนด์โรเวอร์คันที่2นะครับเดียล่า2คันแรกนะครับนี่ไลท์เทคกูนะแล้วก็มีรถมินเนี่ยนนะครับชื่อรถว่ากรูโมบายนะครับมากับหนังมินเนี่ยนนะแล้วก็เซิร์ฟดิวตี้คันที่2นะครับทรานสฟอร์มเมอร์ก็มาบัมเบิลบีนะครับฮอตวิลร่วมกับ Hasbro ทำออกมาเป็นรถฮอตวิลทรานสฟอร์มเมอร์เดี๋ยวคงมีอะไรออกมาอีกเยอะๆนะครับรอชมกันได้แล้วก็247อีก1คันนะครับแล้วก็ Mustang HVO โอ้สวยดีนะแดงดำนะฮะ Acura NSX คันที่2นะครับแล้วก็อ้าว Bugatti Bolider คันที่เท่าไหร่ไม่รู้นับไม่ทันนะแล้วก็คันสุดท้าย Tractor โอ้ลังนี้งงมากเลยฮะเพราะว่าได้รถ Batman มา4คันปกติมีเต็มที่ก็3คันนะแล้วก็ Bugatti Bolider อีก4คันไม่ถึงนะปกติไม่ถึงแล้วก็มี Lamborghini Sesso Elemento มา3คันนะฮะแต่ก็มีรถหายไปนะครับก็คือ Super Station ลังที่แล้วอ่ะ Mazda 787B นะฮะสไตล์สายแข่งหายไปไม่มีเลยลังนี้เนาะเรื่องทั้งหมดอยู่เหนือการควบคุมซะแล้ว Hot Wheel ทำไมลังนี้มันแปลกมากเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องซุงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook มีเพจชื่อว่าซุงแก๊กนะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอย่าดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ